ัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่างซ่อมฟรีดอมอีกแล้วหายไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นปีปะที่แบบไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ได้ทำคลิปอยู่บ้านทำแต่งงานตัดแต่งงานทุกคนก็ติดตามเพจส้มก็จะรู้อะมีแต่รูปหน้าเองไม่มีแบบไปเที่ยวไปอะไรอย่างงี้นะคะหลายๆคนก็คงทราบกันนะคะว่าส้มไม่ค่อยจะว่างเลยแต่วันนี้ส้มมาที่พัทยาบีชตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นถามว่าทำไมส้มมาโคเช้าเลยเพราะว่าส้มขี้เกียจเจอรถติดก็คิดว่ามันมีโรงแรมด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะคะห้องพักเราจะสวยขนาดไหนเขาบอกว่าห้องพักของเราเป็นซีวิวนั่นแปลว่าก็จะเห็นทะเลแต่เราไม่สามารถที่จะโดดน้ำจากห้องพักเรามาที่ทะเลได้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าห้องพักของส้มจะเป็นยังไงตอนนี้ขอชื่นใจกับบรรยากาศทะเลก่อนไม่ได้เจอทะเลมานานมากลืมไปจะลงเล่นน้ำแต่พ่อไปมาไม่ได Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone. ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนห้องพักของเราแล้วนะคะไปดูกันนะคะว่าห้องเป็นยังไงบ้างอยากบอกว่าห้องสวยมากทะเลวิวทะเลนะคะอย่างแรกเลยที่ส้มสนใจคือวิวทะเลมันเป็นแบบทะเลนี้เป็นของเรานะคะเดี๋ยวไปดูห้องข้างในกันดีกว่านี่ก็เป็นโซนทีวีที่นั่งนะคะเป็นการตกแต่งห้องที่สวยมากเลยอ่ะแอบมีครัวเล็กๆด้วยนะตอนที่เข้ามาก็คือตัวนี้โหดูดิหนึ่งเลยมีตู้เสื้อผ้าที่กระจกเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาแต่งตัวก็จะแบบได้ทุกมุมแล้วก็ห้องน้ำสำคัญที่สุดของส้มคือห้องน้ำกระจกที่มีแบบสำหรับผู้หญิงแบบนี้ดึงออกมาแต่งหน้าได้เขาใส่ใจในการออกแบบโรงแรมมากเลยนะมีอ่างมีเชลมีตู้อาบน้ำที่สำคัญตรงนี้นะคะแอบปิดประตูนิดนึงนี่อ่างอาบน้ำจะลงไปแช่จะมีแบบอะไรอะบาร์โฟมอะทีนี้จะไปดูห้องนอนกันดีกว่าค่ะอยากลองความนุ่มของเตียงในส่วนของที่นอนนะคะโอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องถามว่าส้มเป็นไรร้องโอ้ยบ่อยจังคือเมื่อวานเนี้ยส้มเพิ่งเล่นออกกำลังกายแล้วความอ้วนเป็นวันแรกแล้วมันเจ็บไอ้นี่มาเลยเจ็บกล้ามเนื้อที่นอนนิ่มอ่ะเรียกแบบมามาเงี้ยมามาไอ้ไอ้ที่นอนนิ่มมากเลยอยากพักผ่อนไม่ถ่ายแล้วได้ไหมแบบนอนตายไปก่อนเลยโอ้ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้จริงๆอันนี้เป็นทีวีสมมติเรามาพักผ่อนใช่ป่ะแล้วเราอยากทำงานเงี้ยแล้วก็ถ่ายได้ที่นอนอยู่นี่มีโต๊ะนั่งเล่นตรงนี้อีกใครที่อยากมาที่พัทยานะคะอยากมาพักที่นี่นะคะบอกเลยว่าที่นี่นะพัทยาซีวิวโฮเทลนะอยู่พัทยาซอย4ใกล้ทะเลนิดเดียวมีซีวิวนะคะซีวิวแน่นอนแล้วก็ห้องใหญ่ห้องกว้างมากเตียงดีสะอาดตกแต่งแบบแนวญี่ปุ่นแล้วก็มินิมอลนิดๆ นะคะแต่ตอนนี้ส้มขอตัวพักก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้จะไม่เต็มที่กับงานพาร์ตี้ไปเถอะไปแล้วจะพักผ่อนแล้วบ๊ายบายโอเคนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะไปปาร์ตี้ปาร์ตี้เวอร์จินโอเคภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงภาษาไทยก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะคือไม่มีภาษาไหนแข็งแรงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้ลูกท็อปกันบอกเลยว่าปาร์ตี้วันเดียวเด็ดแน่นอน
เมื่อกี้แอบเห็นอาหารหิวไปเถอะเราไปปาร์ตี้กันบนตะข่ายอะไรสักอย่างหนึ่งที่ก็มั่นใจแหละว่าไม่ตกลงไปข้างล่างอ่ะแต่ดูพระอาทิตย์ดิสวยอ่ะถ้าใครแบบอยากชมพระอาทิตย์ตกนะต้องที่นี่เลยแล้วที่สำคัญนะคะตรงเนี้ยมันจะมีจุดพุวันที่27-28เป็นงานพุแฟร์ของพัทยาค่ะตรงนู้นถ้ามาที่เนี่ยจองแรงที่เนี่ยแล้วขึ้นมาวันนี้บอกเลยว่าคุณจะเห็นพุแบบอลังการมากกว่าคนอื่นแน่นอนนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะหลังจากที่ปาร์ตี้เมื่อคืนนี้มีความแบบว่าก็มันแหละตื่นสายตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวะ8 โมงกว่าจะ9 โมงละเราไปกินอาหารเช้ากันดีกว่าไปไปค่ะอาหารน่ากินมากนะครับทุกคน3 2 1เหตุผลของการที่ต้องไม่ค่อยตื่นเช้านะคะเพราะแบบนี้ไงเป็นแบบเนี้ยผมไม่อยากตื่นเช้าอ่ะดูอาหารเช้าเที่ยวมานี่มีสลัดด้วยไม่ต้องถามว่าทำไมส้มเอามาเยอะขนาดนี้เพราะว่าส้มเป็นคนที่เวลาไปกินอาหารเช้าโรงแรมเนี่ยส้มมักจะชอบทำให้มันเป็นแซนด์วิชตลอดเลยไม่เคยมีครั้งไหนแบบไปแล้วแบบไม่ทำเป็นแซนด์วิชเลยอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนแบบเป็นบ้าขออนุญาตนะคะขออนุญาตใช้มือมันคือการทำอาหารเช้าแหละใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เอาไข่ดาวใส่แล้วก็ชีสต่อนี่โบอันนี้เสร็จแล้วมาอ่ะอันนี้ให้ผู้ชายเพราะว่าอันเมื่อกี้มีชีสน้อยเราจะไม่กินชีสน้อยเราจะกินชีสเยอะๆผู้ชายเป็นคนกินชีสน้อยผู้ชายที่ถ่ายอยู่นี่ค่ะโอเคถ้างั้นเนี่ยส้มขอตัวไม่ใช่ส้มขอตัวดิส้มขอปิดคลิปเลยละกันนะคะก็กินข้าวเช้าก็คงจะขึ้นไปแล้วก็นอนต่อจะพักก็จะเช็คเอาท์กลับแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณที่นี่นะคะขอบคุณเชฟโอ๊กเวอร์จินลูฟท็อปนะคะที่อยู่ที่โรงแรมพัทยาซีวิวโฮเทลดิใกล้ทะเลมากถ้าใครอยากมานะผมจะบอกว่าวันที่27-28ที่มีงานพลุใหญ่ของพัทยาที่เนี่ยข้างบนรูปขอบที่ส้มถ่ายเมื่อวานเนี้ยมันจะสามารถมองเห็นพลุได้แบบอลังการและไม่มีอะไรมาบดบังเลยนะคะถ้าใครสนใจมาที่นี่ได้จะบอกว่าอ๋อพี่เชฟโอ๊กกำลังโชว์สกิลการทำอาหารแอบตกใจโอเคก็ถ้าใครอยากมาที่เนี่ยโคตรถูกอะห้องโคตรดีอ่ะหลับโคตรสบายอ่ะบอกเลยเมื่อคืนแต่เมื่อคืนที่ปาร์ตี้แบบผ้าตัดบ๊ายบายกินละกูไหนไม่ใช่กูไหนบ๊ายบายเอาไปก่อนบ๊ายบายAnd when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires.